Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่บูธมาเซราติแล้วก็วันนี้ผมมาหาคุณอาร์มเพราะเราเจอเจ้าคันนี้ได้คืออะไรครับคุณอาร์มครับสำหรับคันนี้นะฮะคุณแบงก์ก็เป็นไฮไลท์ในงานวันนี้เลยนะครับชื่อรุ่นว่ามาเซราติ MC 20 Sierra Sierra ครับผมทำไมถึงเป็น Sierra Sierra เนี่ยฮะมาจากคำว่าท้องฟ้าในภาษาอิตาลีครับส่วนใหญ่คุณแบงก์จะได้ยินใช่ไหมฮะว่าในส่วนของตัวรถที่เป็นเปิดประทุนต่างๆเนี่ยฮะเขาจะชอบใช้คำว่าคาร์บิโอเลตสไปเดอร์หรือว่าคอนเวอร์เทเบิลครับแต่ความอิตาเลียนฮะวันนี้เขาไม่ได้ใช้คำเหล่านั้นเลยวันนี้เขาใช้คำว่าเซียโร่ซึ่งแปลว่าท้องฟ้าก็เป็นความเรามองท้องฟ้าอย่างนี้ได้ถูกต้องใช่ครับไม่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะเปิดประทุนหรือว่าปิดประทุนเอาไว้เนี่ยเราจะยังสามารถเห็นท้องฟ้าได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าหลังคาคันนี้ฮะประทุนที่เป็นหลังคาแข็งเนี่ยจะเป็นกระจกครับคุณแบงค์เพราะฉะนั้นต่อให้เราปิดหลังคาไว้เนี่ยเราก็ยังสามารถเห็นท้องฟ้าได้อยู่ครับผมแล้วนอกจากความสวยงามของงานดีไซน์แล้วกับความพิเศษของตัวถังคันนี้มีอะไรยังไงบ้างฮะเหมือนอย่างตัวคูเป้นะฮะที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เลยตัวนี้ก็ยังเช่นเคยครับใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์รีนฟอร์สพลาสติกก็คือคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอคทั้งคันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้รถคันนี้เนี่ยมีน้ำหนักเนี่ยต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมครับโอ้โอเคคือสวยด้วยเบาด้วยถูกต้องและส่วนของเครื่องยนต์นะฮะหรือ performance เนี่ยฮะก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้เครื่องยนต์ Natuno V6 630แรงม้านะฮะดูเครื่องได้ไหมคันนี้จะไม่สามารถดูเครื่องได้เพราะว่าไอ้ฝาหลังเนี่ยฮะมันจะถูกปิดเครื่องยนต์เอาไว้อยู่ครับผมแล้วก็คันนี้เหมือนเดิม0ถึง100เนี่ยอยู่ 2.9 วินาทีฮะคุณพระไม่ถึง3วิคันนี้ใช่ครับผมดูภายในกันได้ไหมครับได้เลยครับสำหรับตัวภายในคันนี้นะฮะก็พวงมาลัยอยู่ทางนี้ผมอาจจะขอเชิญคุณแบงค์มาทางนี้โอเคคันนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่ผมมาเพิ่งรู้จากทาง Regional เหมือนกันเพราะว่าตัวคันนี้เนี่ยเราชิงเปิดตัวจากทางประเทศเพื่อนๆเรา ทั้งหมดเลยฮะเราปาดเขามาได้เราปาดหน้าเขามาครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องจริงๆเวลาเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ อะไรเงี้ยจะชอบไปเปิดที่ญี่ปุ่นใช่วงไต้หวันก่อนแหละแต่ว่าครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกเลยที่คันนี้เนี่ยได้มาเปิดตัวในประเทศไทยก่อนเป็นประเทศแรกในเซาท์อีสเอเชียครับผมนั่นหมายความว่ามาเซราติในเมืองไทยมีความสำคัญมากๆใช่ครับใช่ครับเขามองเห็น potential ของลูกค้าครับกลุ่มรถประเภทนี้ในเมืองไทยมากๆครับผมโอ้โหเชิญครับสวยมากนั่งได้นะสวยมากขึ้นเลยนะครับชึบลงมาโอ้โหรถแข่งเลยครับถูกต้องฮะคันนี้เนี่ยตัวเบาะเองเนี่ยครับก็จะถูกเลือกเป็นออปชั่นสูงสุดของตัวเบาะมาด้วยก็คือเป็นเบาะแบบโมโนคล็อกคาร์บอนไฟเบอร์ก็คือจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชิ้นเดียวน้ำหนักเบานะไม่สามารถปรับไฟฟ้าได้เนื่องจากว่าต้องการความเบานะครับแล้วก็อย่างที่เห็นกระดองหลังเบาะนี่จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอนหลังได้นะครับก็คือสามารถเลื่อนหน้ากับเลื่อนหลังได้แค่2เวย์เท่านั้นเราเน้นขับเน้นสนุกกับมันถูกต้องใช่ครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็ถูกตกแต่งไปด้วยตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็อาคันทารานะฮะทั้งคันนะครับใช่ตรงนี้เต็มเลยครับนุ่มมากใช่ครับผมดูเปิดประตูนี่ใช่ไหมฮะตัวที่ใช่ฮะตัวนี้จะเหมือนกับตัวของเกคาเล่อันใหม่ถูกต้องใช่ครับเพราะว่าจริงๆตัวปุ่มเปิดประตูเนี่ยฮะที่เป็นปุ่มกดเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ในตัว MC 20เนี่ยมาเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดไปให้ตัวรุ่นน้องอย่างตัวเกคาเล่นั่นเองฮะไม่ว่าจะเป็นปุ่มประตูเปิดออกจากรถหรือมือจับประตูตอนเข้ารถนะฮะแล้วก็อย่างตัวพวงมาลัยนะครับจะใช้พวงมาลัยเดียวกันเลยนะฮะกับตัว MC 20แล้วก็เกคาเล่ครับผมครับแล้วในนี้มีฟีลลิ่งของความเป็นรถแข่งมีอะไรแต่ว่าเครื่องเสียงความสุนทรีเหมือนกันสามารถเลือกออปชันได้ฮะก็ถ้าอย่างตัวนี้ก็จะไม่ได้เลือกเป็นตัว
Sonar Saber มานะฮะก็ถ้าจะเลือกเป็นตัว Sonar Saber เนี่ยตัวฝาประตูเนี่ยฮะก็จะไปเหมือนกับตัวเกคาเล่ที่โชว์อยู่บนบูธคันสีน้ำตาลด้านนะครับก็คันนี้ก็เลือกได้นะ MC20 เดี๋ยวไปดูท้ายกันหน่อยครับได้เลยครับผมตัวพาร์ทนะฮะรอบคันนะครับของคันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าพอมันเป็นรถที่ต้องเวิร์ทัวร์ไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็เลยต้องค่อนข้างตกแต่งในสไตล์ appearance ที่มันค่อนข้างดุดันนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยชุดแต่งต่างๆคือคันนี้ก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนท้ายนะครับแล้วก็สแต็กข้างซ้ายขวาเนี่ยครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จัดเต็มมาเลยจัดเต็มมาให้เลยนะฮะโลโก้เซโลถูกต้องชื่อรุ่นเนี่ยจะอยู่ด้านหลังแต่ที่คุณแบงค์เห็นไหมฮะว่าจะเป็นโลโก้มาเซราติอันนี้นี่ไม่ธรรมดานะอันนี้เนี่ยเราทำสีลงไปบนตัวรถเลยนะครับก่อนที่จะเคลือบเงาเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบงค์เอามือจับดูมันจะไม่มีนูนๆขึ้นมามันจะเรียบไปเลยไม่ใช่สติกเกอร์นะและอันนี้เป็นออปชั่นนะครับก็คือถ้าเราไม่สั่งมันจะเป็นสีพื้นไปทั้งตัวรถแต่คันนี้เนี่ยต้องสั่งพิเศษก็จะทำสีเป็นโลโก้มาจริงถูกต้องเป็นสีจริงๆครับผมตัวนี้มีความเป็นอิตาเลียนมากๆใช่ครับใช่แล้วตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกมองหลังนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอเราปิดหลังคานะฮะการที่เราจะมองข้างหลังผ่านมาเนี่ยมันเหลือช่องเล็กแค่นิดเดียวค่อนข้างยากใช่จะค่อนข้างยากเราก็เลยนำตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อไปกับตัวกระจกมองหลังคือกระจกที่เราเห็นเป็นกระจกมองหลังก็ยังเป็นกระจกจริงๆอยู่แหละแต่เมื่อเวลาที่เราขับถอยหลังหรืออะไรเนี่ยครับจะมองกระจกหลังเนี่ยมันจะดึงภาพจากนี้ครับขึ้นจอขึ้นไปบนกระจกมองหลังและก็กล้องถอยหลังนะฮะจะอยู่ด้านล่างก็จะถูกดึงไปอยู่ตรงจอตรงกลางโอ้คือมีทั้งกล้องนี้ใช่มีกล้องถอยตรงนี้ด้วยถูกต้องใช่ครับผมตัวนี้ท่อคือเท่มากใช่ท่อนี้ก็เป็นออปชันนะครับส่วนตัวท่อตัวนี้ก็ถ้าปกติแล้วเนี่ยไม่ได้สั่งเป็นสีดำเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะตัวนี้ปอกไปท่อลมดำก็สามารถเป็นออปชันได้ด้วยเท่มากครับแล้วคันนี้สเปคนี้ที่มาเปิดขายในเมืองไทยเริ่มต้น 26.5 ล้านบาท 26.5 ล้านใช่ครับแล้วแต่ออปชันที่อยากจะใส่เข้าไปเนาะต้องฮะก็อย่างตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวคูเป้ก็เริ่มต้นอยู่ที่ 23.5 ล้านบาทครับผมครับใช่ฮะคันนี้สวยจริงครับก็ใครอยากจะดูก็มาที่งานมอเตอร์โชว์2023เนาะถึงวันไหนน้ำนามครับงานจะมีถึงวันที่2เมษายนนะครับผมก็เข้ามาชมกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้ามาไม่ทันก็ไปที่โชว์รูมมาเซราติได้ถูกต้องมาเซราติก็จะมีทั้งหมด3โชว์รูมนะครับก็คือจะอยู่ที่ห้างสยามพารากอนไอคอนสยามแล้วก็สำนักงานใหญ่นะครับที่โครงการ A Square สุขุมวิท26ครับผมโอเคขอบคุณมากมากครับได้เลยขอบคุณคุณแบงค์มากครับผมอีพีหน้า Subscribe ไว้นะไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ